โวลโดเมียร์เซเลนสกี้ผู้ที่ทำให้ทั้งโลกอึ้งและชื่นชมในฐานะผู้นำประเทศมือใหม่แห่งยูเครนผู้ต้านทานแสนยานุภาพทางทหารของรัสเซียได้อย่างไม่น่าเชื่อรายการคีย์เมสเซจจะพาทุกท่านไปรู้จักกับชายผู้นี้ที่กำลังนำยูเครนต่อสู้กับรัสเซียโดยมีเดิมพันคือบูรณภาพและเอกราชของยูเครนโวลโดเมียร์โอเลซานโดวิชเซเลนสกี้เกิดเมื่อวันที่25มกราคมค.ศ.1978ในเมืองคิวิริกในเมืองนี้ผู้คนใช้ภาษารัสเซียเป็นหลักโดยเซเลนสกี้ใช้ภาษารัสเซียมาตั้งแต่เกิดและเพิ่งจะมาหัดพูดภาษายูเครนอย่างจริงจังเมื่อปี2017ที่ผ่านมานี้เองคุณพ่อของเขาคืออเล็กซานเดอร์ซีโมยินอวิชเซเลนสกี้เป็นศาสตราจารย์ด้านคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์แห่งมหาวิทยาลัยคิวิริกส่วนคุณแม่ของเขาคือริมมาวลโดมิโรวิชเซเลนกาทำอาชีพเป็นวิศวกรแต่ถ้าย้อนไปถึงครอบครัวของเขาให้ลึกไปกว่านี้ก็จะพบว่าบรรพบุรุษของเขามีความเกี่ยวข้องกับสงครามโดยคุณปู่ของเซเลนสกี้สังกัดกองพลปืนเล็กที่58แห่งกองทัพแดงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ส่วนคุณทวดและก็พี่น้องของปู่ถูกสังหารหมู่โดยนาซีในเหตุการณ์ที่ชื่อว่าโฮโลคอสต์เนื่องจากเป็นเชื้อสายยิวในวัยเด็กวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ต้องติดตามคุณพ่อคุณแม่ไปประเทศมองโกเลียอยู่4ปีเนื่องจากพ่อของเขาได้เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยที่นั่นจากนั้นเขากับคุณแม่ย้ายกลับมายังบ้านเกิดที่คริวิริกและได้เข้าเรียนต่อในระดับประถมและก็มัธยมในระบบการศึกษาของยูเครนเซเลนสกี้ถือเป็นเด็กที่มีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการการกีฬาเขาสามารถสอบผ่านโทเฟลจนได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ประเทศอิสราเอลแต่ว่าคุณพ่อของเขาคัดค้านในที่สุดจึงต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่บ้านเกิดและจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันเศรษฐศาสตร์คิวิริกซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเคียฟแต่การจบนิติศาสตร์บัณฑิตก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นทนายหรือว่านักกฎหมายเสมอไปเพราะว่าในช่วงที่เขาเรียนระดับมัธยมปลายเขาจะเริ่มตั้งตัวเป็นนักแสดงตลกซึ่งได้ก่อตั้งทีมจากเพื่อนๆที่กำลังจะจบการศึกษาโดยทีมของเขาได้เข้าร่วมการแข่งขัน KVN ซึ่งเป็นโปรเจกต์เฟ้นหาผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านการสร้างอารมณ์ขันที่มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตและในที่สุดก็คว้าแชมป์มาได้ในปี1997การได้เป็นแชมป์ KVN ทำให้เซนสกี้โด่งดังขึ้นมาทันทีในหมู่ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตทีมของเขาเนื้อหอมมากและได้เดินสายไปทั่วประเทศกลุ่มอดีตสหภาพโซเวียตและว่ากันว่าในช่วงนี้เองทีมแสดงของเขากินนอนในมอสโกราวกับว่าเป็นบ้านหลังที่2และในปี2003ทีมของเขาได้เริ่มแปลงโฉมเป็นสตูดิโอที่ผลิตรายการป้อนสถานีโทรทัศน์ยูเครนต่างๆมากมายรวมไปถึงผลงานร่วมกับวงการบันเทิงของรัสเซียอีกด้วยเซนสกี้สร้างผลงานในฐานะนักแสดงสมทบอทิเรื่อง Love in the Big City ทั้ง3ภาครวมไปถึงการพากย์เสียงของเจ้าหมีแพดดิงตันและก็เป็นโปรดิวเซอร์หลักให้กับโทรทัศน์ยูเครนช่องอินเตอร์ในช่วงปี2010ถึง2012แต่ถ้านับสัดส่วนผลงานของเซนสกี้นั้นผลงานในภาษารัสเซียของเขาถือว่าเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ว่าผลงานใดก็คงจะไม่สู้ซีรีส์ตลกเสียดสีสังคมและการเมืองที่มีชื่อว่าผู้รับใช้ประชาหรือว่า Servant of the People ที่เซเลนสกี้ได้รับบทเป็นประธานาธิบดียูเครนที่มีพื้นเพมาจากครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนก่อนที่จะจับพัดจับหูได้มาเป็นประธานาธิบดีซึ่งชีวิตจริงในเวลาต่อมาของเซเลนสกี้ก็ได้เป็นประธานาธิบดียูเครนจริงๆเรื่องนี้ว่าไปก็มีส่วนคล้ายกับประวัติของอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยหม่อมราชวงศ์คริสปราโมทนะครับซึ่งสมัยหนึ่งท่านเป็นนักแสดงที่รับบทเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศสารคันในเรื่อง The Ugly American ก่อนที่ในอีก10กว่าปีต่อมาท่านจะได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจริงๆส่วนเซนสกี้ตัดสินใจเข้าสู่สนามการเมืองโดยตั้งชื่อพรรคชื่อเดียวกับซีรีส์คอมเมดี้ที่โด่งดังของเขาก็คือพรรคผู้รับใช้ประชาโดยตั้งพรรคขึ้นเมื่อปี2018และมีสมาชิกพรรคจากสตูดิโอของเขาด้วยโดยเซเลนสกี้เคยกล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการลงสนามการเมืองว่าเขามาเพื่อเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเมืองและกู้วิกฤตศรัทธาของสถาบันการเมืองซึ่งผู้คนยูเครนเริ่มเบื่อหน่ายกับภาวะการทุจริตและการไร้ประสิทธิภาพในการบริหารในทุกระดับแต่การเลือกตั้งปี2019เซเลนสกี้ถือว่าเป็นม้ามืดตามโพต่าง
เซนสกี้เน้นช่องทางการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลักอย่างเช่น YouTube จนถูกสื่อหลักวิพากษ์วิจารณ์ว่าพยายามหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับสื่อแต่ว่าเขาก็แก้เกี้ยวว่าเขาไม่ได้พยายามจะหลบสื่อเขาเพียงแค่ต้องการสื่อสารโดยตรงกับประชาชนโดยไม่ทำ PR ผ่านสื่อเหมือนกับนักการเมืองยุคเก่าก็เท่านั้นอีกทั้งยังโดนอดีตประธานาธิบดีเปโตโปรเชนโกที่เป็นคู่แข่งในขณะนั้นโจมตีว่าถ้าเลือกเซเลนสกี้ก็จะหวานหมูมากต่อฝั่งรัสเซียแต่ในที่สุดเซเลนสกี้ก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดียูเครนด้วยคะแนนถล่มทลายกว่า 73% ส่วนอดีตผู้นำอย่างโปโรเชนโกได้เพียง 24% ในขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภานั้นพรรคผู้รับใช้ประชาของเขาก็ครองเสียงข้างมากโดยได้เสียงไปถึง254ที่นั่งจากทั้งหมด424ที่นั่งโดยนโยบายที่เซเลนสกี้ชูหาเสียงคือการยุติการสู้รบในดอนบาสการปฏิรูปการเมืองเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันรวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญทันทีที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ขึ้นดำรงตำแหน่งก็ได้ลงนามในคำสั่งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศและรัฐบาลเป็นการใหญ่เลยนะครับมีการโยกย้ายผู้ว่าการจังหวัดกว่า20จังหวัดจากทั้งหมด24จังหวัดโดยในช่วงแรกของการดำรงตำแหน่งโดยรวมของเซเลนสกี้ก็มักจะถูกขัดแข้งขัดขาอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้อำนวยการตำรวจลับหรือว่ายัตติการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งซึ่งมักจะถูกปัดตกโดยเสียงส่วนใหญ่ของสภาเสมอขณะที่นโยบายการปฏิรูปของเซเลนสกี้ก็มีหลายอย่างครับเช่นการสนับสนุนกัญชาให้เป็นยารักษาโรคการทำแท้งเสรีการนำการค้าประเวณีและการพนันขึ้นมาบนดินให้ถูกกฎหมายรวมไปถึงนโยบายที่เรียกว่า decommunization ที่เป็นการลบอัตลักษณ์ที่มีจากเดิมในยุคโซเวียตผ่านการทุบอนุสาวรีย์โซเวียตทิ้งหรือการเปลี่ยนชื่อสถานที่การเปลี่ยนชื่อถนนหนทางต่างๆและนโยบายการยุติสงครามในดอนบัสซึ่งเซเลนสกี้ก็พยายามเจรจากับรัสเซียด้วยอีกนโยบายที่สำคัญคือนโยบายการปฏิรูปสื่อโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มการแข่งขันและลดอิทธิพลการครอบงำของบรรดาโอลิการ์ชยูเครนต่อวงการโทรทัศน์และวิทยุแต่ก็มีเสียงวิจารณ์นะครับว่าสิ่งนี้อาจนำไปสู่การเซ็นเซอร์สื่อเนื่องจากมีข้อกฎหมายว่าด้วยการห้ามเผยแพร่ข่าวเท็จซึ่งอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดๆได้แต่โดยภาพรวมของผลงานของเซนสกี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับโดยเฉพาะการรับมือกับวิกฤตโควิดคะแนนนิยมของเขาก็เริ่มลดลงโดยในช่วงปลายปี2021เซนสกี้ก็ได้กล่าวโจมตีโครงการท่อก๊าซ Nord Stream 2ของรัสเซียกับเยอรมันว่าจะเป็นอาวุธที่อันตรายไม่เฉพาะยูเครนแต่ต่อทั้งยุโรปซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ายูเครนที่เคยได้รับผลประโยชน์จากการที่มีท่อก๊าซจากรัสเซียผ่านไปยังยุโรปก็มันจะถูกรัสเซียดัดหลังด้วยโครงการ Nord Stream 2ที่ท่อก๊าซใหม่จะไม่ผ่านยูเครนแต่ในช่วงปีเดียวกันนี้เองเซนสกี้ก็ขอร้องให้นาโต้เร่งรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกตามมาด้วยการซ้อมรบของยูเครนประชิดหน้าน้ำรัสเซียในทะเลดำหรือการให้กองเรือนาโต้มาซ้อมรบในหน้าน้ำในแคว้นของไครเมียที่รัสเซียปกครองอยู่ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้รัสเซียใช้เป็นเหตุผลในการบุกยูเครนในที่สุดเมื่อมีการบุกยูเครนโดยรัสเซียตอนแรกหลายคนเข้าใจว่าเซนสกี้ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้แต่สหรัฐอเมริกาถึงกับส่งข้อเสนอว่าจะมารับประธานาธิบดีเซนสกี้ลี้ภัยแต่กลับกลายเป็นว่าเซนสกี้ปักหลักสู้และใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเก่งกาจในการหาเสียงสนับสนุนจากคนทั่วโลกศึกครั้งนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างวลาดิเมียร์ปูตินและวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เหมือนกับผู้เป็นยักษ์และผู้เป็นแจ็คซึ่งหลายฝ่ายมองกันว่ากระดูกคนละเบอร์กันแต่ถ้าหากผู้เป็นยักษ์ซึ่งมีประสบการณ์การเป็นผู้นำมากว่า20ปีรวมไปถึงประสบการณ์ในการเป็นสายลับอย่างโชคโชนยังไม่สามารถล้มแจ็คผู้ที่เป็นเพียงแค่อดีตนักแสดงตลกนี้ลงได้ผลร้ายในเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวผู้นำอาจจะกลายเป็นบูมแรงปิ้วกลับไปยังปูตินเสียเองก็เป็นได้ขณะที่วิกฤตรัสเซียยูเครนจะจบลงอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปและขอสันติภาพจงเกิดขึ้นโดยเร็ววัน